มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันนี้ที่ศาลาวัดทุ่งตะมนลอากาศอําเภออ,อากาศอํานวยจังหวัดสกลนครหมูนล,ลนิธิราชประชาราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลอากาศอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายนัทวัฒน์มิริยานภาร์ ผพ้รัชการจังหวัดสกลนครในฐานะประธานกรรมการหมู่นอนิธิราชประชารัเคระห์ประจำจำังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทา,านเมื่อหน้าพระบรมฉาย,ยาลากักษณ์รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่แปลด 8ครอบครัวที่ประสบอักคีภัยเมื่อวันที่26เมษายน2567ซึ่งทั้ง8ครอบครัวสร้างบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกันประกอบด้วยครอบครัวนายประทวนเพลิดแก้วครอบครัวนางสุรีรัตนเพลิดแก้วครอบครัวนางประเพณีคำเกต ครอบครัวนางวิภารัตน์มงเวียนทองครอบครัวนางมันสีตุ๋ยชัยครอบครัวนางประหยัดตุ๋ยชัยครอบครัวนายมนตรีตุ๋ยชัยและครอบครัวนายพรสมัยตุ๋ยชัยโดยบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังเจ็ดหลังเสียหายบางส่วนหนึ่งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น